เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival The Center นะครับผมก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาไปดูลูกไอเหยินกับชมพู่นะครับปัจจุบันก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะขี่ได้แล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับก็จริงๆนะครับพาร์ทนี้ผมถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาในส่วนของร่างกายนะครับผมก็เลยตัดออกเพราะว่าผมดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์พอนะครับก็เลยมาถ่ายใหม่ดีกว่าเพราะยังไงผมก็ต้องรักษานะครับมาตรฐานของงานให้มันมีคุณภาพโอเคนี่เลยครับตัวนี้จะเป็นน้อยหนานะครับลูกของไอเหยินแล้วก็ชมพู่นะครับตอนที่ออกมารู้สึกว่าจะมีสีออกเหลืองๆทองๆนะแต่พอโตแล้วกลายเป็นสีเหมือนชมพู่เด้เลยครับโอเคเดี๋ยวใส่ที่ขี่ให้มันกันเลยครับผมค่าสแตทก็เหมือนเดิมครับเหมือนตอนมันยังเด็กเลยแต่ว่าหน้าตาจะเหมือนกับชมพู่เป๊ะเลยครับเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันนะครับอันนี้คือชมพู่นะครับด้านซ้ายแล้วก็ตัวที่ผมขี่อยู่นี่ก็คือน้อยหนาครับสีเหมือนกันเลยนะครับไม่มีความแตกต่างก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาชมพู่นะครับไปเก็บเลเวลกันดีกว่าแล้วผมก็จะพาไปเที่ยวนะครับดินแดนลึกลับด้วยเรียกว่าUnderworld นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้รู้ทางเข้าด้วยว่าจะเข้าทางไหนถ้าทุกๆคนสังเกตนะครับจะมีรูปมือด้านขวานะครับเป็นมือที่เอามือมาชกกันอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าไว้ทำอะไรมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมยังหาสาเหตุไม่ได้ครับว่ามาจากไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างถ้ามีใครรู้หรือไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้อยหนานะครับจัดการในพวกนี้ให้หมดเลยครับกระจุยไปเพื่อนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออัดดาเมจไปเลยครับดาเมจเอาไว้ที่ 30,000 ก่อนครับผมแล้วก็สปีดเอาไว้ที่130แล้วก็เลือดครับตัวนี้จะไม่เน้นเลือดมากครับเลือดจะเอาไว้ที่2ล้านพอครับแล้วก็สตามิน่าจะเอาไว้ที่ 20,000 นะครับผมโอเคที่เหลือดาเมจรัวๆเลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มันจะสามารถที่จะโหดกว่าพ่อแม่ของมันได้หรือเปล่านี้ไม่มั่นใจครับแต่คิดว่ายังไงก็โหดแน่นอนอ่ะโอเคครับตอนนี้ดาเมจไป 120,000 แล้วนะครับทุกตัวน่าจะทีเดียวหมดแล้วครับวงการโจมตีนี่กว้างสุดๆเลยครับผมกระจุยกันไปเพื่อนด้านนี้มีอินโดมินัสเล็กด้วยครับ1ตัวเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าตายไปก่อนไอ้น้องวันก่อนรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีโกลเด้นโดดูด้วยนะครับเห็นน้องๆเขาบอกไว้ว่าผมฆ่าไปไงผมก็ไม่ทันมองครับเพราะว่าวงการโจมตีของพวกไฟอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะกว้างครับผมว่าอินโดมินัสเล็กแถวบ้านผมเยอะนะไม่แย่เลยครับกระจุยกันไปน้อยหนาลุยล้างบางไดโนเสาร์กันวันนี้ฆ่ามันกระจุยไปด้านนี้ต่อเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าสเตมิน่าจะหมดแล้วนะครับจะลงพักสักแป๊บนึงครับเจอโดโดเลยครับจัดไปตายไปกัดธรรมดาก็เละแล้วครับโดโดพวกนี้ไม่ต้องไปใช้พลังไฟแต่อย่างใดครับสบายมากๆรู้สึกว่าจะมีแอร์ดรอปสีม่วงนะครับลงมาด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปเอาของกันดีกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีของดีหรือเปล่านะครับก็มีของก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับเอาเป็นว่าเอามาหมดเลยแล้วกันมีพวกลูกดอกพวกลูกปืนลูกซองนี่ครับแล้วก็ยาเขียวยาเหลืองอะไรพวกไปครับโอเคไปลุยกันต่อเลยน้อยนาเมื่อวานก็สภาพร่างกายผมก็ไม่ค่อยดีบางทีผมก็อาจจะเรียกชื่อผิดเรียกถูกบ้างนะครับผิดถูกก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้นะครับอาการของผมก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วครับแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยครับแต่หัวใจของผมมันเกินร้อยทุกวันครับผมไม่ต้องห่วง wow. ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนะครับบริเวณที่เป็น Underworld แล้วครับอีกไม่นานครับผมเผามันไปน้อยหนาลุยไปฆ่ามันให้หมดเลยกระจุยกันไปเพื่อนเอาละครับหลังจากที่เรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะใกล้เข้าสู่นะครับบริเวณทางลับแล้วครับให้เราบินมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขึ้นด้านบนนี้ครับวันก่อนผมก็เคยพามาทีนึงแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีคริสตัลอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็จะมีจระเข้อยู่ตัวนึงครับเป็นผู้เฝ้าทางเข้าลับนะครับฆ่าไปก่อนเลยครับ
กระจุยไปแล้วก็ลงมาทางด้านนี้เลยครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่นะครับมิติลึกลับที่จะพาเราไปสู่ Underworld แล้วครับผมทางเข้าตรงนี้ค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็มีทางเดินนะครับเราสามารถที่จะกระโดดล่มลงมาก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟมันจะไม่อนุญาตให้เราใช้ตัวที่บินได้เข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องไปลองเทสดูด้านในก็มีงูครับอยู่ชุดหนึ่งครับเกี่ยวพาราสีกันอยู่เลยตายไปยกชุดไอลาวาตรงนี้แนะนำว่าไม่ควรบินลงไปใกล้ๆมันครับเพราะว่าเราอาจจะตกจากนกได้ครับผมเคยหล่นจากนกมาแล้วนะครับ1ครั้งจากการพิเรนครับผมบินไปเล่นบนลาวาไงร่วงลงไปเลยครับตายฟรีเลยถ้าใครไม่มั่นใจก็อย่าลองเด็ดขาดครับผมแต่ผมว่ามังกรมันน่าจะทนได้อะแต่ยังไงผมก็ไม่ขอเสี่ยงดีกว่าครับไม่อยากตายฟรีครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ด้านในเลยครับแล้วก็มีที่โล่งเลยครับแล้วก็มีน้ำใหญ่ๆเลยครับไม่แน่ใจว่าน้ำลึกหรือเปล่าครับผมน้ำเป็นน้ำตื้นๆนะครับไม่มีไดโนเสาร์สักตัวเลยครับใต้น้ำก็จะมีพวกไข่มุกนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นน้ำมันครับคิดว่าน่าจะเป็นก้อนน้ำมันครับโอเคขึ้นด้านบนเลยน้อยหนาไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปในลาวาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเสียเลือดครับลาวาตรงนี้โดนไม่ได้เลยครับตอนนี้สิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่ผมเห็นนะครับก็คือนกปากแหลมตัวนี้ครับไม่รู้เข้ามาได้ยังไงแต่ว่าผมฆ่าไปแล้วครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะอาศัยอยู่อย่างสงบนะครับก็สามารถที่จะลงมาใน Underworld นะครับแล้วก็สร้างบ้านได้แต่ผมดูแล้วตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าไงเราขึ้นไปด้านบนกันต่อเลยครับขึ้นทางน้ำตกนี่เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปโผล่ตรงไหนนะครับลองดูก็แล้วกันมีทางแคบๆครับแล้วก็มีน้ำครับผมตอนนี้ผมดำน้ำมาแล้วครับแล้วเหมือนจะมีทางออกเล็กๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราออกมาได้แล้วครับเรามาโผล่นะครับบริเวณน้ำน่าจะเป็นน้ำใกล้ๆบ้านผมนะครับผมว่าใช่เลยครับรู้สึกว่าบ้านผมจะอยู่ทางด้านนี้ครับเฮ้ยแล้วก็เจอมังกรเทพเลยครับ1ตัวครับผมเป็นเอลเดอร์ด้วยครับเลเวล750โอ้โหไอตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเลือดนะครับเยอะกว่าดราก้อนกัลลิงธรรมดาแต่ว่ายังไงมันก็ไม่พ้นเงื้อมือน้อยหนาครับตายไหมทีเดียวไม่ตายครับทีที่2เรียบร้อยตายโอ้โหเลือดเยอะใช้ได้ครับโดนถึง2ทีดาเมจเรา120,000นะครับไม่ธรรมดาเลยครับมีหมวกมาให้ด้วยครับเป็นสกินนะครับเอาไว้ใส่กับหมวกที่เราใช้อยู่โอเคครับตอนนี้ก็ทำให้ลุคของผมนะครับดูน่ากลัวขึ้นแต่รู้สึกว่าหัวของเราจะใหญ่ไงถ้าเอาไปใส่กับตัวผู้หญิงผมว่าน่าจะโอเคกว่าครับปัจจุบันตอนนี้เลเวลก็ยังได้อีกหลายขั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะอัดดาเมจไปเลยครับไม่แน่ใจว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ไป 152,854 แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่อเลยครับวันนี้เราก็จะเวลให้น้อยหนาให้เต็มเลยครับผมจัดไปดูบรรยากาศในเดอะเซ็นเตอร์ไปด้วยครับส่วนในก๊อตตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยครับถ้าหาไม่เจอจริงๆเฮ้ยเจอโดโดเลยครับโอ้โหเป็นความโชคดีแบบสุดๆเลยครับไม่เจอไอ้ก๊อตไม่เป็นไรครับแต่เจอโดโดเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวคลีโมหรือตัวธรรมดาครับอ๋อไอตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับผมโอ้โหเจอที่อยู่ของโดโดเล็กแล้วครับพิกัดที่เจอนะครับบริเวณแอ่งน้ำเล็กๆนะครับบริเวณประมาณ75นะครับ62โอเคแต่ตัวนี้ยังไงก็ต้องปล่อยมันไว้ก่อนครับเพราะว่าเรายังหาพีบอลไม่เจอครับไม่สามารถจับได้ครับผมมันต้องใช้โดโดเล็กอินซิกเนียนะครับในการจับพวกไม่เกี่ยวข้องก็เต็มตัวตายกันได้เลยเฮ้ยเรามีมังกรอะไรด้วยวะเนี่ยลิดยาก้อนหรือเปล่าเนี่ย
ใช่เลยครับลีดดากอนเลเวล80ครับผมใครมากัดตีนกูเนี่ยอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นการกัดกันระหว่างลีดดากอนนะครับกับตัวอะไรสักอย่างครับแจมด้วยเพื่อนกระจุยไปตายเลยครับก็เวลาฆ่าอลิดากอนนะครับเราจะได้ดากอนสเกลนะครับมาสร้างนิคีแต่ถ้าใครอยากได้ดากอนสเกลนะครับเมื่อวานผมได้ลองทำการทดสอบดูแล้วให้ใช้นะครับพิมอร์ดิอุสจะได้ดากอนสเกลง่ายมากๆครับผมจัดไปน้อยนาลุยฆ่ามันได้หมดเลยกระจุยกันไปเพื่อนเรียบร้อยไอโดโดเล็กตัวเมื่อกี้จะปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็จับไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันด้วยว่ามันเลเวลเท่าไหร่ครับผมแต่จริงๆแล้วผมก็อยากฆ่ามันนะไปฆ่ามันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไว้เราได้อินซิกเนียแล้วค่อยมาหามันใหม่ก็ได้ครับผมซับไปโดโดเล็กเนาะเรียบร้อยครับกระจุยไปตัวนี้เป็นโดโดเล็กซี่นะครับสามารถจับได้แต่ต้องใช้อินซิกเนียเท่านั้นในตัวมันไม่มีของอะไรเลยครับน่าจะอยู่ในมังกรมั้งเนี่ยมาดูกันว่าได้ของมาหรือเปล่าไม่ให้อะไรมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเลเวลผมตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่ 161,448 ครับคิดว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าผมเซตดาเมจของไอ้เหยินไว้ที่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้เหยินจะมีดาเมจที่แรงกว่าชมพูนะครับนิดหน่อยด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นสไปโนนะครับธาตุหิน1ตัวกำลังลุยกับปลาฉลามอยู่เลยครับเลเวล40เท่านั้นเองน้อยไปครับไม่เอาเผาเลย ตายเรียบครับระเนระนาดเลยครับดูชื่อกันได้เลยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับสไปโนพิษอีก1ตัวที่เราเจอกันเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับว่ามันเลเวลเท่าไหร่ถ้าเลเวลมันเยอะผมก็จะจับไปครับเอาหลักร้อยขึ้นไปครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่ต้องเยอะแยะมากมายหลักร้อยก็พอละตรงนี้มีอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวธรรมดาครับผมเผาให้เรียบเลยไม่เอาตัวธรรมดาทำอะไรไม่ได้มากครับไม่ต้องเอาไปเยอะน่าจะเป็นทางเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอะไอ้หลามครับไอ้หลามเกยตื้นครับจัดให้ไม่ต้องทรมานครับโอ้ยเป็น10ครับพ่นไฟครั้งเดียวครับตายเป็น10เลยเอาละครับเจอสไปโนพิษแล้วนะครับตัวนี้เลเวล495ครับอยู่ในเกณฑ์โอเคครับแล้วก็มีทีเล็กเลเวล10ด้วยครับผมจัดการทีเล็กตัวนี้ก่อนครับจัดไปทีนี้ก็มาจับสไปโนพิษกันเลยไม่น่ายากเท่าไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยลนอุ้ยผมมาอยู่บนปีกของน้อยหนาครับน้อยหนางทำบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นโอเคครับมันเริ่มสงบแล้วครับอุ้ยลนโอ้ยอุ้ยลนเลยซวยเลยครับชิบหายลงจอดผมว่าเดี๋ยวมันลำบากตอนขึ้นนี่นะครับโอเคเดี๋ยวจับสไปโนพิษก่อนครับผมไปจับในน้ำน่าจะง่ายกว่าครับในน้ำโอเคกว่าแทงไปตีครับใครที่ใช้หอกพิษนะครับสามารถที่จะวนนะครับแล้วก็แทงได้เลยครับไม่โดนกัดแต่อยู่ที่ทักษะการเล่นด้วยครับผมอุ้ยสไปโนพิษไปเท่าไหร่แม่งปีรัญญานี่ดิปีรัญญาแม่งโหดแทงไปปีรัญญาโคตรโหดเลยครับอุ้ยผมโดนกันแล้วครับไปเสียหลักตรงปิรันย่าครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ปิรันย่าก่อนครับปิรันย่าแม่งโคตรโหดเลยโอเคน้อยหนาช่วยพี่ด้วยไปจัดการปิรันย่ากันครับเผาไปอุ้ยเผาไม่ได้เดี๋ยวลงน้ำเดี๋ยวกระจุยไปเรียบร้อยปิรันย่าน่าจะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละโอเคไปจัดการสไปโนพิษต่อเลยครับสบายๆอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยกระจอกสไปโนเวลามันอยู่ในน้ำวงการกลับตัวของมันนะครับจะเหลือน้อยอันนี้คือเทคนิคการจับครับผมแทงไปให้เราหาจังหวะนะครับในการวนที่ดีจับไม่ยากเท่าไ
แต่ตัวนี้เลเวลมันค่อนข้างเยอะครับสปีดก็เลยไวจะวนไปไหนเนี่ยจะวนไปไหนแทงไม่ได้เลยครับกูสปีดมันไวกว่าผมไงแทงไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแทงไปแทงไปไม่โดนครับดีมากดีมากไอ้น้องให้มันมากัดชมพู่ดีแล้วตำแล้วแทงดีกว่าง่ายกว่าตัวนี้ก็หลับยากใช้ได้ครับหลับยากดีกว่าหลับยากเหรอโอ้เหนียวใช้ได้ครับเหนียวใช้ได้เหนียวใช้ได้มันยังไม่ร่วงเลยครับอะไรจะเหนียวปานนี้ลูกพี่อุ้ยพีรัญญามาอีกแล้วครับเดี๋ยวมันต้องเจอปืนบ้างครับพิกัดนี้ใช้ปืนน่าจะง่ายกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปตอนนี้ผมยิงมันสบายเลยครับตอนนี้เราไม่มี 30cc ไงมันอาจจะหลับยากนิดนึงครับยังไม่หลับครับลงไปบวกเลยดีกว่าบวกไปล่วงไว้น้องเดี๋ยวผมรอบวกเลยครับสบายสบายแล้วครับตอนนี้มาเลยล่วงไว้น้องล่วงเปล่าตอนนี้จะให้โดนกัดเยอะไม่ได้ครับไม่ได้ใส่กล่องวอลชีฟครับตีแทงไปโอ้ยหลับโคตรยากเลยอะไรจะหลับยากป่านนี้มันหนีแล้วครับใช่หรือเปล่าหนีเปล่าโอเคครับมันล่วงแล้วครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวขอเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะลงน้ำตอนนี้ทีวีหายไปก็จะเป็นเซดทีฟนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในตัวน้อยหนาครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เซดทีฟนะครับกับเดี๋ยวน้องมาแล้วครับผมว่าเทมมิ่งมันน่าจะลดอ่ะเมื่อกี้มันโดนปลาปิรันย่ากัดไปครับลดแน่นอนเลยครับอุ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวขอแตกขอได้แตกอุ้ยหัวแหกแล้วครับหัวเกียร์เลยดีนะครับแต่กรุณาอย่าเรียกผมว่าเด็กเกียร์นะครับเรียกว่าแก่เกียร์ละกันโอเคตายไปแล้วครับแม่งปลาปิรันย่าเลยว่าโคตรเยอะเลยเทมมิ่งเป็นไงบ้างเนี่ยเทมมิ่งได้70%กว่านะครับโอเคแล้วครับไม่ต้องเยอะมากแค่นี้ก็พอใจแล้วไอ้นกตัวนี้ก็เมื่อกี้นะครับเข้ามากัดผมครับจัดไปเรียบร้อยไอ้ตัวทางด้านนู้นเลเวลเท่าไหร่เอ่ยหูตัวนี้เลเวลเยอะกว่าอีกครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับผมตัวที่เราจับอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เช่นกันไม่เป็นไรครับเอาไปตัวนึงก่อนครับสั่งให้มันอารวาสเลยครับผมไปจัดเต็มลุยอารวาสได้เรียบร้อยครับตอนนี้มันแดกวิลันย่าไปแล้วนะครับสไปโนพิษเราไม่ธรรมดาครับอะไรดีมากฆ่ามันให้หมดเลยอย่าให้มันรอดไปได้เดี๋ยวพี่คอยคุมเชิงเองน้องพี่จะคุมเชิงให้เองลุยกันต่อเลยตอนนี้เราต้องช่วยมันเผาด้วยครับเคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่นี่จัดการในตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้หน้าตาเหมือนเองเลยเนี่ยจัดการมาเลยลุยเอาละดีมากสดๆฆ่ามันเลยเดี๋ยวถ้าเองสู้ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะจัดการมันเองพี่คุมเชิงอยู่ไอ้น้องโอเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันลุยกันนะครับตัวต่อตัวครับทำไมมันไม่ไปฆ่าสไปโนวะเนี่ยมันไล่กัดตัวอะไรอยู่วะแม่งเอ้ยกูช่วยเองมากูช่วยเองตายนั่นแหละมึงไปฆ่าสไปโนเลยฆ่ามันเลยนั่นแหละดีมากจะกัดปลาแซลมอนอย่างเดียวเลยเวนเอ้ยนั่นแหละดีกัดไปโอ้ยด้านนู้นมีทีเล็กสีประหลาดด้วยครับทีเล็กอะไรวะเนี่ยเอเป็กเล็กเลเวล685ครับกำลังโดนลุมนะครับด้วยแมงป่องเฮ้ยน่าสนใจใช้ได้เลยครับแต่สีสันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ตอนนี้นะครับไดโนเสาร์ก็จะเริ่มมีสายพันธุ์เอเป็กเข้ามาแทรกแซมแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ไปเพิ่มม็อดไดโนโอเวอร์ฮอลมาแล้วครับจัดการเอเป็กตัวนี้เลยดีกว่าครับจับเลยแล้วกันไม่น่ายากเท่าไหร่ทีเล็กพวกนี้สบายๆอยู่แล้วครับ
ทีเล็กจะจับง่ายกว่าสไปโนนะครับเรียบร้อยครับสลบเหมือนเลยครับโดนไปแค่ทีสองทีเท่านั้นเองครับเรียบร้อยยาเขียวเซได้ทีไป1ถังนะครับตามด้วยเนื้อน่องครับมาป้าไอชาละวันเรียบร้อยสลบไปเนื้อน่องที่ตัวน้อยหนามีเยอะแยะมากมายครับใส่อาหารเลยใส่ไปขึ้นรัวๆครับจับได้อยู่แล้วครับผมเทมมิ่งตอนนี้ 63% นะครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมก็แทงเกินไปทีนึงไงโอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาดูนะครับค่าสแตทกันตัวนี้ค่าสแตทมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ของโอเวอร์ฮอลนะครับผมมีเลือด 7,150 ครับดาเมจ301สปีด130สแตมิน่าอยู่ที่ 2,616 ครับก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียวสไปโนพิทเราเป็นไงบ้างเอ่ยเอาล่ะตามพี่มาเลยเฮ้ยมันจะฆ่าตัวพิทนี้ไม่ได้เลยเหรอจัดไปนี่ฆ่าให้เลยเสียเวลานะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้นะครับไดโนเสาร์โหดมา2ตัวนะครับวันนี้เอาละครับทีนี้ก็เข้าสู่ภารกิจต่อไปนะครับพาผู้โดยสารนะครับทุกๆตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยให้ได้ครับขณะนี้นะครับก็มีฝนตกแล้วก็มีพายุเข้าด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องบินของเราจะสามารถลำเลียงผู้โดยสารทุกๆท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่านะครับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วไอทีเล็กตัวนี้มันจะขึ้นยานเราได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิตัวโคตรใหญ่เลยเป็นเกียร์ตัวใหญ่ปานนี้เนี่ยเดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นเครื่องบินมาเลยน้องเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาดิมึงไม่เดินขึ้นมาล่ะขึ้นไม่ได้เหรอโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับขึ้นมาแล้วดีกว่าแม่งตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็สามารถขนผู้โดยสารมาได้แล้วนะครับ1นายครับผมเป็นเอเพ็กซ์เล็กครับส่วนสไปโนนี่ไม่สามารถขนมาได้ครับเอามาตัวเดียวก่อนครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับเต็มลำเลยครับโอ้โหกินเนื้อที่มากลงไปลงไปถึงบ้านแล้วลงไปได้แล้วมันไม่ยอมลงอีกครับลงไปดิเดี๋ยวต้องหาอะไรให้มันติดแล้วก็ให้มันลงไปครับโอเคครับเรียบร้อยครับมาขวางประตูหน้าบ้านพอดีเลยทีนี้ก็ไปเอาสไปโนต่อครับไม่แน่ใจว่าขึ้นยานได้หรือเปล่าสไปโนอ่ะวิกกี้เอเพ็กซ์เล็กก็ขึ้นมาแบบว่าเหมือนจะขึ้นไม่ได้ครับแต่ขึ้นมาได้เฉยเลยผมก็ยังงงอยู่เลยครับทีนี้ไปรับสไปโนต่อเลยครับป่านนี้ก็กำลังแดกปลาเล็ดอร่อยเลยครับผมเฮ้ยนกไฟนี่ว่าจัดไปนกไฟเรามีแล้วครับไม่เอาแล้วครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนี่เลยครับพัดสีบก่อนโอเคตามพี่มาน้องขึ้นเครื่องมาได้เลยเร็ว VIP เลยลำเนี้ยขึ้นมาดิขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมันไม่ดอมเดินขึ้นมาครับขึ้นมาสิวะโอ้โหน่าโง่จริงๆตามมาตามมาเดินขึ้นมาเลยเออนั่นแหละดีมากโอเคขึ้นได้ครับโอ้ยหล่นหล่นอะไรวะเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นได้แล้วเสร็จหล่นเฉยเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาต้องลำเลียงสไปโนนะครับขึ้นเครื่องให้ได้ก่อนครับโอเคครับขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องไปแบบช้าๆครับไม่งั้นมันหล่นอีกครับผมค่อยๆบินครับแล้วก็ค่อยๆไปโอเคครับขึ้นมาได้ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อสไปโนตัวใหญ่เบ้อเลอะเทอะขนาดนี้ก็สามารถที่จะขึ้นอาร์คแอร์ไลน์ของเราได้นะครับสบายสบายท่านผู้โดยสารกรุณานะครับอย่ากระดุกกระดิกไม่งั้นจะตกลงไปเป็นอาหารของปลาฉลามแล้วก็ไอเคด้านล่างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขนสไปโนพิทนะครับกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหมาได้ยังไงไม่รู้ครับแต่ก็สามารถกดมาได้อะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเรียบร้อยครับปลอดภัยเสร็จสิ้นภารกิจการขนย้ายไดโนเสาร์นะครับของเราในวันนี้โอเคงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ